นะมนุษย์ทุกคนนะคะล้วนมีธาตุรู้ตัวนี้เห็นมั้ยคุณเห็นมั้ยดิฉันเนี่ยใช้หลายคำเลยเนี่ยตาใจนี่เป็นภาษาของดิฉันธาตุรู้นะสติตัวนี้เนี่ยมันจะต้องใช้คำอะไรเป็นฟังก์ชันน่ะยังเป็น adjective เป็น adverb อะไรเป็นอะไรพวกนั้นนะคุณเข้าใจมั้ยนะคะอยู่ในลักษณะของการทำงานแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันยังเกี่ยวเนื่องกับเนี่ยวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุของเราอะยังไงอย่างนั้นเลยนะคะฉะนั้นคุณไม่ต้องงงแล้วคุณไม่ต้องรู้สึกว่าอุ๊ยตายอาจารย์สอนผิดอะไรต่ออะไรหรือเปล่าคุณเอาหลักการง่ายๆว่าถ้าสมมุติคุณทุกข์น้อยลงได้หายกลุ้มใจได้คุณเอาตรงนั้นน่ะเป็นหลักคุณจะต้องเชื่อตัวเองนะคะอ่ะกลับมาตรงนี้นะคะก็มาตรงนี้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนมีธาตุรู้ตรงนี้มีธาตุรู้ตัวนี้เท่าเทียมกันหมดไม่มีคนไหนไม่มีว่าตัวนี้คือตัวจริงๆของเราวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุตัวนี้ธาตุรู้นะคะคนเดินถนนทั่วไปที่เขายังไม่เคยรู้เหนือรู้ใต้เลยนะคะธาตุรู้ตรงนี้เนี่ยนะถูกเจ้าความคิดหรือเจอรี่ทั้งกองทัพขโมยไปหมดเลยขโมยไปหมดเลยก็ใช่ไหมอันนี้คือไข่แดงอันนี้คือไข่ขาวฉะนั้นคนเดินถนนทั่วไปไข่แดงกับไข่ขาวของขั้นเนี่ยกลวนกันนะคะหลอมรวมกันเป็นไข่เจียวกลายเป็นไข่เจียวไม่รู้อะไรเป็นอะไรเพราะว่าเจอรี่ทั้งกองทัพเนี่ยนะมาลุมมาตุ้มเนี่ยกลายเป็นไข่เจียวฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยนะมาเรียนรู้เรื่องสติปัฏฐานก็ใช่ไหมจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือการต้องพยายามเนี่ยแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวก่อนใช่ไหมก็คือพาตัวใจตัวนี้กลับมาสู่บ้านกลับมาสู่ฐานของสตินะคะก็คือพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะเบี่ยงเบนความสนใจอ่ะตรงนี้นะคะเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยสติปัฏฐานก็คือเบี่ยงเบนความสนใจของธาตุรู้ที่เคยอยู่กับเจอรี่ให้มาอยู่กับฐานของสติหรือบ้านของใจจากที่เคยเป็นไข่เจียวก็ให้มาเป็นไข่ดาวโดยเอาไข่แดงดูไข่ขาวเข้าใจไหมคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นถ้าคุณต้องการที่จะพ้นทุกข์ต้องการที่จะหายกลุ้มใจมันจะต้องเริ่มจากจุดนี้ทั้งสิ้นนะคะคุณอาจจะไปเริ่มจากการอ่านหนังสืออ่านอะไรสัพเพเหระไปรู้เรื่องอภิธรรมอะไรแต่อะไรก่อนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่สามารถพาตัวเองเนี่ยนะมาถึงจุดที่จะพยายามเนี่ยนะทำไอ้ไข่เจียวตรงนี้เนี่ยให้เป็นเนี่ยนะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวแล้วเนี่ยนะคุณจะไม่มีวันก้าวหน้าไม่มีทางก้าวหน้าได้ก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นการอ่านเนี่ยนะมันเป็นเพียงอะไรอ่ะเป็นเพียงแผนที่เท่านั้นเองแต่จุดสำคัญคือคุณต้องปฏิบัติเนี่ยอย่างแท้จริงนะคะที่จะเนี่ยใช้ธาตุรู้ของเราเนี่ยนะมาปักลงไปที่ฐานอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายหรือเอาไข่แดงดูไข่ขาวตรงนี้แยกรูปเนี่ยแยกรูปแยกนามตรงนี้คุณจึงจะมีการก้าวหน้าที่จะพาคุณเนี่ยไปสู่การดับทุกข์ได้แล้วภาพนี้นะคะดิฉันพยายามที่จะอธิบายให้มันเป็นกลางๆว่ามันเป็นเรื่องของนิสัยเสียกับนิสัยดีคนเดินถนนทั่วไปเนี่ยนะติดนิสัยเสียของการติดคิดเพราะทั้งตัวนี้ธาตุรู้กับเจอรี่ของเรามันมองไม่เห็นแล้วมันกวนกันอยู่ข้างในนะอีนุงตรงนางเรามันไม่ทางมองเห็นเลยฉะนั้นเวลาที่คนคิดเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขากำลังติดนิสัยเสียของการคิดเรื่อยเปื่อยคิดฟุ้งซ่านคิดอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาไม่รู้นะคะฉะนั้นการมาฝึกเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยใหม่ฝึกนิสัยใหม่นะคะเป็นนิสัยที่ดีๆที่แทนที่จะไปอยู่กับความคิดตลอดเวลาให้กลับมาอยู่บ้านให้กลับมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายบ้านตรงนี้ถ้าเป็นนิสัยที่ดีๆอย่างนี้แล้วทุกข์ของคุณจะน้อยลงคุณจะเป็นสุขมากขึ้นการคิดเนี่ยมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงนะคะในขณะที่คุณเนี่ยติดนิสัยเสียของการคิดมากตรงนี้มันจะคิดวนเวียนคิดซ้ำซากอยู่ตรงนี้มันหลุดไม่ได้นะคะหลุดไม่ได้แล้วตรงนี้นะคะดิฉันใช้คำว่ามิจฉาสติกับสัมมาสติเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะให้คุณรู้ว่า
การใช้คำว่าไม่มีสติขาดสติอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยที่จริงเป็นการใช้ที่ผิดในแง่ที่ว่าถ้าเอาหลักการตรงนี้นะคะมนุษย์ทุกคนล้วนมีสติทั้งสิ้นเพราะสติตัวนี้คือธาตุรู้แต่มันจะมาแตกต่างกันตรงที่ว่าสติของคนเดินถนนทั่วไปเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสตินะคะมิจฉาสติก็คือเป็นสติเนี่ยสติที่ตัวนี้มาอยู่กับเจอรี่ตรงนี้คือมิจฉาสติแต่มิจฉาสติตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่ 100% เสมอไปอาจจะเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะอย่างเช่นหมอผ่าตัดหมอฟันหมอฟันเวลาจะกรอฟันคนเนี่ยนะสติของเขาถึงแม้มิจฉาเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องฝึกสติปัฏฐานเลยแต่สติของเขาเนี่ยจะต้องล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาไม่ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขากรอฟันให้คนไม่ได้หมอผ่าตัดเนี่ยถ้าไม่ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะจะผ่าตัดอะไรไม่ได้เข้าใจไหมนะคะนะคะแต่ว่าพอผ่าตัดเสร็จจะไปกินเหล้าใช่ไหมสูบยาหรือว่าหาเมียน้อยอะไรต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของมิจฉาสติซึ่งอาจจะเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้อย่างเช่นถ้าคนเนี่ยนะคิดจะปล้นธนาคารคิดจะฆ่าคนนะคะอันนั้นมิจฉาสติแต่ต้องล้านเปอร์เซ็นต์เลยเขาจะต้องคิดอย่างอื่นไม่เอาแหละเขาจะต้องจ่อลงไปเลยนะโอเคฉันจะปล้นธนาคารนะฉันจะทำยังไงอะไรต่ออะไรยังไงเขาจะไม่ให้อย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยไม่ให้เข้ามาแทรกเลยเขาจะต้องจ่อลงไปที่ตรงนั้นหรือจะคิดฆ่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นมิจฉาสติเนี่ยนะล้านเปอร์เซ็นต์ได้ไม่จำเป็นต้อง 100% เสมอไปในทำนองเดียวกันนะคะสัมมาสติก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องล้านเปอร์เซ็นต์เสมอไปคุณจะล้านเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ได้เพราะว่าดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วดิฉันก็บอกให้คุณตบปีตีนะจ่อลงไปเลยนะล้านเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คุณล้านเปอร์เซ็นต์ได้แต่ถ้าคุณออกไปข้างนอกคุณล้านเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถามจริงคุณก็ไม่ล้านอ่ะคุณก็เหลือแค่ร้อยก็ได้ใช่ไหมคุณก็คิดโอ้ยสะเพละอะไรต่ออะไรจนกระทั่งรู้สึกโอ้ยข้างในมันหนักแล้วข้างในมันอะไรก็ไม่รู้ล่ะโอ้ยไม่เอาคุณถึงจะกลับมาล้านเปอร์เซ็นต์ทีหลังอ่ะใช่ไหมนะคะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้เนี่ยอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะคะอย่าไปซีเรียสกับมันมากแต่ตรงนี้เนี่ยเรื่องของการขาดสติตรงนี้เนี่ยดิฉันมักจะเล่าเรื่องนี้นะคะว่ามันอาจจะเป็นโทษอย่างยิ่งดิฉันน่าจะเล่าเรื่องของโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งนะคะที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวันหนึ่งเนี่ยภรรยาของเขาก็บอกว่าคุณวันนี้ฉันพาลูกนะ18เดือนน่ะไปเนอร์เซอรี่ไม่ได้คุณเป็นคนพาไปได้ไหมนะเอาลูกเนี่ยไปที่เนอร์เซอรี่ก่อนแล้วคุณค่อยไปที่มหาวิทยาลัยเพราะมันเป็นทางผ่านสามีเขาก็รับลูกมาแต่ด้วยความที่เป็นผู้ชายที่ไม่ได้คลุกอยู่กับลูกตลอดเวลาพอรับลูกมาเอาลูกใส่รถคาดเข็มขัดอะไรต่ออะไรว่าไปแล้วโดยประสาทคนเนี่ยคนที่นะเป็นนักวิชาการอะไรต่ออะไรเนี่ยพอขับรถเนี่ยเนเจอร์ของเขาก็คืออยู่กับเจอรี่ก็คือเข้าไปเลยเข้าไปในท่อของเจอรี่เลยคิดเลยว่าวันนี้ฉันจะต้องสอนอะไรใช่ไหมขับรถไปก็คิดไปอะไรต่ออะไรเนี่ยพอถึงมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็ปิดรถเลยปิดนะออกมาเนี่ยออกมาแล้วโดยธรรมชาติน่ะใช่ไหมคิวกระเป๋าปุ๊บเนี่ยปิดรถลูกอาจจะหลับไปแล้วก็ได้อาจจะหลับแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมสติเลยนะแล้วก็เดินไปอันนี้เรื่องนี้นะคะเกิดจริงๆที่อิตาลีแล้วเกิดตอนหน้าร้อนด้วยฉะนั้นผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ปิดรถแล้วเขาก็ไปเลยนะสอนอะไรต่ออะไรไปเนี่ยเวลาผ่านไป 3-4 ชั่วโมงคุณดูนะคะความลึกของเจอรี่เนี่ยพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันลืมทุกอย่างหมดมันลืมทุกอย่างหมดได้เลยแล้วเขาก็อยู่กับเจอรี่ตรงนี้ 3-4 ชั่วโมงสอนเสร็จละพอสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเจอรี่ตรงนี้มันหลุดพอหลุดปุ๊บตรงนี้เขาถึงมาคิดถึงลูกอะว้ายตายแล้วลูกก็อยู่ในรถก็ใช่ไหมวิ่งกลับมาปรากฏว่ากลับมาถึงรถเนี่ย30องศาอิตาลีหน้าร้อนน่ะปรากฏว่าเปิดออกมาเนี่ยลูกไม่หายใจแล้วสุกแล้วอบตายเลยเด็กตัวเล็กๆเองเนี่ยทีนี้มีคนถามนะคะว่าโอเคถ้าสมมุติว่าผู้ชายคนนี้อ่ะตรงนี้จุดที่จะต้องพูดก็คือว่าคุณจะมาบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเลวก็ไม่ได้เพราะเขาอาจจะไม่ใช่เป็นพ่อที่เลว
เพราะการลืมเนี่ยนะการลืมเนี่ยมันเกิดขึ้นลืมอ่ะใช่ไหมมันลืมได้กับทั้งคนดีก็ลืมได้คนเลวมันก็ลืมได้นะคะนะคะเขาก็ไม่ใช่เป็นพ่อที่เรียกว่าไม่ดีแต่ตรงนี้มีคนก็ถามว่าถ้าสมมติเขาฝึกสติปัฏฐานเนี่ยนะฝึกสติปัฏฐานที่ไอการคิดแบบลึกๆเนี่ยนะมันอาจจะสั้นลงอย่างนี้เนี่ยเขาจะลืมลูกไหมดิฉันตอบคุณไม่ได้ตอบคุณไม่ได้ว่าเขาจะลืมลูกไหมรู้แต่อย่างนี้ว่าโอเคเขาอาจจะลืมอยู่ช่วงหนึ่งนะอันนั้นด้วยความเคยชินอะพอผู้ชายที่ว่าอาจจะไปสอนอะหิ้วกระเป๋าลงมาแล้วปิดประตูรถแล้วก็เดินไปแต่ถ้าเขามีสติอยู่กับฐานเขาอาจจะเดินไปแค่5นาทีก็ได้5นาทีโอ้ลูกอาจจะวิ่งกลับมาก็เป็นได้ตรงนี้นะคะเราตอบไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสงสารมากแล้วก็เรื่องคล้ายๆกันนะคะก็อีกกรณีหนึ่งอันนี้เกิดที่อังกฤษเกิดที่อังกฤษเนี่ยพ่อเหมือนกันเนี่ยพาลูกเล็กเนี่ยนะไปเยี่ยมคุณย่าอาจจะไปกลางคืนเนี่ยแล้วก็พอกลับมาเนี่ยลูกก็คงนอนในรถไงเข้าไปในผับโอ้ที่จริงนะจอดรถแล้วก็ทิ้งลูกนะไว้ในรถเนี่ยนะที่จริงมันก็ผิดอย่างมากเลยก็เข้าไปในผับเนี่ยดื่มเหล้าก็คงจะลืมด้วยแหละนะคะแล้วรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยซ้ำนะดื่มเหล้าก็คือว่าไม่ขับรถกลับกลัวถูกตำรวจจับนะคะแล้วเขายึดใบขับขี่ก็จอดเลยแล้วเขาก็เลยเรียกแท็กซี่กลับบ้านแล้วกลับไปเลยอ่ะกลับจะถึงบ้านคงจะดึกไงแม่ภรรยาก็คงจะไม่รู้แต่พอเช้ามืดเนี่ยภรรยาร้องกรี๊ดลั่นบ้านเลยลูกฉันไปไหนอะไรต่ออะไรถึงมารู้ว่าทิ้งลูกอยู่ในรถดีว่าไม่หนาวตายเนี่ยรายนี้ก็ลงหนังสือพิมพ์เช่นกันนะคะก็ยังเจอก็ยังเด็กก็ยังปลอดภัยแล้วก็อีกกรณีนึงที่แล้วก็ลงหนังสือพิมพ์ตรงนี้นะคะต้องการให้คุณดูเนี่ยว่าการเนี่ยอยู่ในเนี่ยแหละพ่อของเจอร์รี่เนี่ยมันทำให้ลืมอะไรต่ออะไรที่เรื่องนี้เนี่ยไม่น่าที่จะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้นะคุณลองพิจารณาดูแล้วกันว่ามันเกิดได้ยังไงเข้าปั๊มผู้ชายเนี่ยขับรถมีภรรยามีลูกสาวเนี่ยอยู่นะคะแล้วก็ไปปั๊มเนี่ยนะเติมน้ำมันรถผู้หญิงก็ไปเข้าห้องน้ำเสียภรรยากับลูกอ่ะก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วผู้ชายเขาเติมน้ำมันเนี่ยเสร็จเข้าขับออกเฉยเลยเฉยเลยเมียกับลูกสาวยังไม่ได้ขึ้นรถน่ะแล้วเขาบอกว่ายังไงในหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าอย่างนี้นะขับไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไงเว้ยเป็นไปได้หรอ2-3 ชั่วโมงถ้าไม่มีเมียมาแจ๊ดอยู่ข้างๆแล้วไม่รู้สึกว่ามันผิดเราต้องถามคุณผู้ชายคุณหมอเป็นไปได้ไหมถามจริงผู้ชายเป็นไปได้ไหมคะ เว้นเสียแต่ว่ามีกรณีเดียวนะที่คิดนะก็คือออกไปก็คือว่าอันนี้จะเป็นเมียหลวงก็ได้นะพอขับออกไปฉันคิดถึงแต่เมียน้อยอ่ะก็คิดไปอ่ะอันนี้อาจจะเป็นกรณีนี้ก็คือว่าลืมสนิทเลยอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเมียจึงนั่งอยู่ข้างๆอ่ะซึ่งส่วนมากพอนั่งไปผู้หญิงก็จะแจ๊กอะไรอ่ะแล้วเขานั่งไปแล้วเอ๊ะทำไมมันเงียบอย่างนี้เขาไม่รู้สึกสงสัยเลยหรอเอ๊ะอะไรเสียงนั้นมันหายไปไหนก็ไม่รู้ดิฉันเอามาเล่าตามที่เขาเขียนไว้จริงๆในหนังสือพิมพ์นะคะแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเนี่ยการเข้าไปในท่อความคิดเนี่ยของเจอรี่นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง